ชมที่นั่งอยู่ด้วยนะคะต้องขอสาธุอนุโมทนาเลยค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะแล้วนี่คนจริงก็เราไม่ได้นัดหมายกันเลยเนาะใช่ค่ะมาเจอกันโดยบังเอิญพี่ก็แอบดูเหมือนกันเอ๊ะมาจริงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี้ยในช่างเขาก็บอกว่าเขาจะมาอีกพี่ก็ยังคิดอยู่ว่าโอ๊ยวันเสาร์ยังมาทำงานให้กับทางวัดอีกเนาะเขาอยากให้เสร็จเร็วๆค่ะก็จะเร่งนิดนึงค่ะค่ะอยากให้แบบอยากให้มันไปไวๆอะค่ะเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็อยากเอาพระประธานเข้ามาเนาะเขาก็เลยอยากให้เสร็จเร็วๆก็เลยเร่งมาเร่งแต่ไม่รีบเร่งแต่ไม่รีบค่ะใช่เพราะว่ารีบไม่ได้ไม่ได้ค่ะเวลาที่ยกหินหรือว่าเวลาที่ตัดหินหรืออะไรนี่มันก็ต้องให้เป็นไปตามระบบใช่ค่ะต้องให้เวลาใช่ค่ะที่จะต้องทำใช่เพราะเวลาตัดหินต้องสมาธิมากๆเลยใช่ค่ะวอกแวกก็ไม่ได้ใช่ค่ะใครเดินผ่านมาจะสวยขนาดไหนก็โอเคพี่ได้มาสังเกตการในการทำงานปูหินอ่อนค่ะของคุณเซเบสเตียนแล้วก็คุณลุงจอห์นค่ะนะคะสองคนที่ทำงานร่วมกันตั้งแต่วันจันทร์แล้ววันนี้วันเสาร์ก็6วันแล้วค่ะค่ะน่ารักมากเลยอ่ะที่ว่ามีจิตใจที่ดีจิตใจกุศลนะคะก็เคยเสนอทั้งภาพทั้งคลิปไปแล้วนะคะตอนนี้ก็อาจจะนึกอ๋อแล้วว่าอ๋อกำลังพูดถึงในช่างพี่ปูหินอ่อนที่พระอุโบสถที่นี่ที่เขามาทำงานตรงนี้เนี่ยนะคะวันเสาร์อาทิตย์ปกติหยุดไหมคะปกติหยุดค่ะจะมีบางเสาร์ที่แบบว่าถ้างานไม่เสร็จจริงๆคือต้องไปทำให้เสร็จแต่ว่าอันนี้ก็อยากให้เสร็จใช่ค่ะครับเร่งแต่ไม่รีบนี่เราได้คำใหม่แล้วก็ เข้าใจค่ะแล้วก็ท่านพระอาจารย์ท่านเคยพูดให้ฟังว่าความจริงแล้วก็นัดแนะกันตั้งแต่ที่ฤดูหนาวปีที่แล้วใช่แล้วก็เลื่อนจนมาได้ทำค่ะในช่วงหน้าร้อนนี้พี่เห็นว่าความจริงแล้วการที่เขามาทำแล้วก็ได้เคยสัมภาษณ์สั้นๆค่ะพวกรายการที่มาทำเนี่ย ก็เพราะว่ามีภรรยาคนไทยก็คือแอนแอนที่นั่งอยู่ตรงนี้เองค่ะก็พอดีคุยกันนะคะท่านพระอาจารย์ท่านก็ถามมาว่าเออเนี่ยเพราะว่าแฟนเคยมาปลูกต้นไม้ให้ที่วัดเนี่ยค่ะตรงกำแพงตรงด้านหน้าค่ะ เคยมาทำให้พอดีพระอาจารย์ก็เลยถามว่าเออเนี่ยแฟนปูกระเบื้องเป็นไหมก็เลยบอกทำได้ค่ะท่านก็เลยถามก็เลยคุยกันได้คุยกันกับแฟนว่าเนี่ยเออวัดเขาจะทำจะปูหินอ่อนนะรอบอุโบสถเธอทำให้ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ว่าเออเมื่อไหร่แล้วพอดีช่วงนั้นรู้สึกจะเป็นพฤศจิกาหรือธันวาเนี่ยพระอาจารย์ว่าอุโบสถจะเสร็จเขาก็เลยน่าได้ถ้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยโอเคเลยช่วงดีเลยแต่ทีนี้พอเลื่อนมาเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็โอเคไม่เป็นไรเข้าใจอยู่เพราะมีทั้งโควิดทั้งเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าการก่อสร้างมันเป็นธรรมดาที่มันจะต้องแบบว่าเลื่อนไปเรื่อยๆใช่เพราะว่าอย่างเช่นที่พี่ได้ยินก็คือว่าหินเนี่ยมาไม่ตรงเวลาจากไอร์แลนด์เพราะฉะนั้นก็ต้องคอยค่ะค่ะเขาก็เลยเนี่ยพอมาถึงตอนนี้คือเสร็จจริงๆก็เลยได้นัดแนะกันมาทำเขาก็เลยเขาก็โอเคเขาบอกเดี๋ยวฉันไปทำให้พี่ว่าความจริงแล้วงานที่เขาทำก็คือตกแต่งสวนใช่ค่ะปลูกต้นไม้ดูแลหญ้าค่ะและอะไรอีกไหมคะก็ทุกอย่างอะค่ะในสวนก็คือปูหินปูอะไรแบบนี้ทำอะไรนะเขาจะเรียกอะไรสคริตติ้งเรียนนะรั้วใช่ค่ะตกภาษาไทยอีกแล้วOh, je bent klaar voor vandaag? Ja. Ben je tevreden met het werk van vandaag dat je gedaan hebt? Zeker weten, het is mooi geworden. Ik heb gehoord van Prajaan dat je wel eigenlijk dit werk gaan doen voor de tempel. Ja. Hoe zit het precies? Ik heb ook een Thaise vrouw. En ja, voor een goed doel toch? Het is een mooi doel om te helpen.Je verwacht dat het een paar weken zou duren? Het gaat wel een paar weken duren, ja. Spreek je zelf Thai? Nik nooit. Ik
Ja, ik wil jou hartelijk dank dat je wel dit voor ons willen doen en ook voor jouw vrouw. Ja. Dus jouw vrouw zal trots op jou zijn. Dat hoop ik wel, ja. Groetjes aan jouw vrouw. Gaan we doen. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ tot andere keren. Wel thuis. Dank u wel. ถึงคำถามสำคัญเลยค่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่ได้คุยกับในช่างสเปเชียลเขาถามโน่นถามนี่เขาก็เป็นคนไม่ค่อยพูดเหมือนกันนะค่ะเขาตื่นเต้นเขาบอกเขาไม่รู้จะตอบว่ายังไงถามแล้วเขาก็ตอบสั้นๆพี่ก็ยิงคำถามต่อไปอะไรจนถึงว่าบอกอืมดีนะคุณมาช่วยวัดทำในลักษณะอย่างนี้เนี่ยภรรยาคุณต้องภูมิใจคุณจริงๆเลยและรู้สึกยังไงภูมิใจมากค่ะดีใจที่เขาแบบรับปากที่จะมาทำให้เพราะว่าถือว่าบุญใหญ่เพราะว่างานค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยบอกว่าเออนะฉันดีใจนะที่เธอยอมทำให้แล้วเขาก็บอกอีกว่าถ้าเกิดหลวงพ่อจะซื้อที่ต่อออกไปแล้วเขาจะมาทำไอ้รั้วให้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรต้นไม้ที่มันมีหนามอะค่ะกันในส่วนหนึ่งว่าถ้าเข้ามาก็เจ็บนะใช่ค่ะ เพราะว่าเขาบอกอยู่ว่าเด็กพวกนี้จะไม่ทนไม่ทนอะไรเพราะว่ามันจะมันหนามมันค่อนข้างจะใหญ่เขาบอกว่าคือถ้าปีนเข้ามาคือมันทิ่มอะเขาจะไม่เข้ามาเนาะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกันใช่หนูก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ทางนั้นทางนี้นะคนมันก็คิดต่างกันนะใช่เขาจะไอ้อะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่มาแกล้งมาแต่ถ้ามันมีรั้วขึ้นมาเป็นหนามขึ้นมามันก็จะก็เรียกว่าอะไรป้องกันได้ในระดับหนึ่งใช่ก็คือเหมือนกับว่าให้เขาเข้ามายากนิดนึงอย่างคือตอนนี้เขาเดินเข้ามาได้เลยเราโชคดีที่ว่ามีคนมาคิดแทนช่วยคิดค่ะแล้วก็หามาให้ด้วยจัดให้เลยว่าจะต้องอะไรตรงไหนอะไรยังไงเราก็คิดช่วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาแบบเนี่ยนะเขาเห็นบอกเพราะว่าข้างหลังมันเป็นป่าเนาะบางทีกลางคืนวัยรุ่นอะไรมาเงี้ยบางทีมันเห็นโอ้ดูซิเข้าไปดูซะหน่อยมีอะไรจะว่าอันนี้เป็นคนที่ได้แบบผลักดัน ให้แรงกำลังใจสามีให้มาช่วยแล้วก็แอบเห็นอยู่เหมือนกันว่าทำอะไรอร่อยๆเวลาที่เขากลับไปบ้าน ใช่ไหมเราต้องเอาใจเขาหน่อยเราแบบว่าใช้เขามาทำงานหนักแล้วเนาะ กลับไปบ้านเอาใจเขาหน่อยใช่ไหมนี่รู้สึกเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็รู้สึกบางทีเขากลับไปนี่แบบเราเห็นเลยว่าเขาแบบว่าเรียกว่าอะไรหมดแรงถ่านหมดใช่ถ่านหมดกลับไปถึงบ้านถ่านหมดแล้วบางทีหนูก็ถามนะถึงกลับบ้านกี่โมงเขาก็แบบทุ่มหนึ่งหนูบอกฮะเหรอเขาบอกว่ามันสว่างอยู่ค่ะเขาก็เลยว่าเออทำต่อไปเรื่อยๆมันยังไม่มืดแล้วไม่ร้อนด้วยใช่ค่ะที่แดดเผาเลยเห็นทั้งสองคนแล้วโอ้โหเป็นงานที่หนักจริงๆใช่ค่ะแต่ช่วงบ่ายๆเงี้ยเขาจะชอบเขาก็เลยว่าเออทำต่ออีกหน่อยอีกนิดนึงพี่ถึงหกโมงเย็นใช่ค่ะพี่ก็มานั่งดูเขาบอกว่าเธอมาดูเธอมาทำคลิปเธอถ่ายไปอะไรเงี้ยเธอจะไปทำสวนเธอเองใช่ไหมเขาบอกนะเธอแอบมาเรียนกับฉันเขาประกาศไปเล่าที่บ้านเขาบอกเนี่ยสงสัยเขาจะมาแอบเรียนแล้วก็ไปปลูกเองแน่ๆใช่ใช่จะไปปลูกที่บ้านเองโอ้ยแค่ดูเลยไม่ได้หรอกแต่เขาเป็นคนที่ชอบพูดเล่นเขาชอบพูดเล่นเขาชอบหยอกชอบหยอกค่ะดีดีแล้วเขาก็อายๆเหมือนกันนะเวลาพี่ถ่ายรูปแล้วพี่ชอบถ่ายซูมถ่ายโคสอัพสูงมั่งต่ำมั่งอะไรกันก็ไปนั่งเรือก็คิดว่าเป็นภาพที่มีค่ามากนะแล้วก็ได้ลูกๆหลานๆอีกหน่อยก็จะได้เห็นว่าเออใครเป็นคนสร้างนะอะไรยังไงนั่นคือจุดประสงค์ของพี่ไม่ได้เอาภาพไปขายหรืออะไรยังไงนั่นแหละคนที่ไม่ได้มาเนี่ยก็จะได้รู้ว่าข้อมูลอะไรเป็นยังไงแล้วก็บางทีแล้วเนี่ยเราดูจากวิธีการสร้างของเขาเนี่ยอย่างพี่เองไม่ต้องใครอ่ะพี่ก็จะเอาความคิดถึงการทำงานตรงนี้เอาไปคิดเพิ่มเอาไปปรับปรุงกับการใช้ชีวิตของตัวเองได้ด้วยนะรู้สึกยังไงบ้างเมื่อเห็นพระอุโบสถดีใจมากๆพื้นสวยมากอ๋อพื้นสวยพื้นสวยมากโบสถ์สวยคือใครทำเนาะใครทำไม่รู้เท่าคือพื้นสีพื้นเท่ากับโบสถ์มากพอมาเห็นเขาทำงานแบบนี้
นะรู้สึกดีใจมากเพราะว่าปกติก็ไม่เคยไปเห็นเขาทำงานเห็นแต่เขาถ่ายรูปมาให้ดูเราก็ไม่เห็นว่าเขาทำงานแบบไหนพอมาเห็นนี่ที่นี่แล้วแบบกระเบื้องแผ่นหนึ่งนี่ก็หนักพอสมควรเห็นแล้วก็ปลื้มใจค่ะแล้วก็ดีใจที่เขามาช่วยงานที่วัดลูกเวลาพ่อเขาทำงานเขาเคยบอกบ้างไหมหรือเขาชอบไหมที่จะไปกับพ่อเขาชอบเขาอยากไปเขาถามตลอดว่าเขาฉันไปด้วยได้ไหมขอฉันไปด้วยแต่เขาก็จะไม่ค่อยได้พาไปเท่าไหร่เพราะบางทีถ้าไปบ้านลูกค้าบางคนก็จะแบบไม่เข้าใจเพราะว่าที่นี่เนาะค่อนข้างแบบว่าถ้าเด็กปุ๊บเนี่ยเขาจะมองไม่ได้นะจริงๆเขาก็พาไปเล่นๆแหละค่ะแต่ก็คือเขาอยากไปเขาบอกฉันจะเป็นโฮฟเนียเขาบอกเลยใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆเป็นคำถามที่วิทยาถามแล้วเขาซึมซับไงใช่แล้วก็ถ้าพ่อเป็นอะไรยังไงแม่อะไรยังไงต้นไม้ก็จะหล่นไม่ไกลต้นใช่จะเหมือนพ่อเขามีความภูมิใจในตัวพ่อเขาแล้วเขาก็อยากที่จะเก่งๆอะไรใช่เขาบอกเลยว่าเขาจะเป็นโฮฟเนียเหมือนพ่อเขาดีใจมากเลยที่ได้เจอเอวันนี้ขอบคุณจริงต้องขอบคุณพี่ปริยาด้วยจ้าได้เจอกันโดยบังเอิญวันนี้ค่ะสาธุอนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะความจริงแล้วคนนี้สำคัญมากเลยค่ะ